ก่อนนั้นหลานไปทำงานที่ทางนู้นมันก็โดนทางนู้นสองครั้งสามครั้งฝั่งนู้นคือฝั่งคนละหมู่บ้านใช่ไหมครับเอ๊ท่านนั่นคือรู้เคสที่ว่ามีการถึงรวดบอกภาษาไทยถึงนี่หนูมาพูดเจ็บแค่สองคนเหรอยังไม่ทำอะไรกันสักอย่างเลยราชาเกินวันนี้วันนี้ลุงว่ามันมาถึงว่าคิด5นาทีก็คือก็มีไวไฟเออใช่ใช่นั่นมันอยู่ไกลแล้วอันนึงถ้าอยู่ใกล้นี่มันกินถ้าเจอด้วยนี่ก็โอ้ยหนามมันยี่เท่าไหร่แล้วนั่นคุณดูสภาพเลยคุยสักอย่างไม่ได้รู้เรื่องหรอกผู้ใหญ่ไม่รู้เรื่องแบบคุยกันหัวทะล้าหลายครั้งแล้วพอหลานไปทำงานอยู่แถวนั้นก็โดนพอหลานย้ายมาเดินเส้นทางนี่แต่หนูนี่ก็กินยากันเพื่อนของหนูอีกคนอยู่ไปตอนสามนั่งคอมหน้าไอ้ตรงนี้ไม่ขาดค่ะคือยังผูกอยู่แต่ว่ามันจะขาดต้องลอยต่อเชือกเอานี่ไปใกล้ๆกับไอ้ที่ลอยนั่นเอาไปกิดติดหนูก็ผ่านทางนี้เลยหนูตลอดหนูก็ไม่ตลอดเอาแล้วก็แจ้งเข้ามาผมขอดูก่อนนะประมาณผมประสบอุบัติเหตุเยอะบ่อยแล้วนะแต่ห้าแต่ขอบคุณค่ะหนูนั่งหน้ามา3คนค่ะหนูนั่งหน้าเพื่อนผู้ชายขับแล้วก็มีเพื่อนผู้หญิงอีกคนนั่งข้างหลังพอมาถึงหนองทองพอเลยโค้งหมู่บ้านหนูก็หมอบลงพอสักพักหนูรู้สึกว่ารถชนอะไรสักอย่างนึงแต่หนูไม่นึกว่าเป็นเชือกตอนแรกพอขับเลยตรงนั้นมาได้สักพักหนูรู้สึกเจ็บปากแล้วหนูรู้แล้วว่ามันเป็นเชือกแน่นอนก็เลยจอดดูมันเป็นเชือกแล้วก็ปากก็มีรอยบาดแล้วก็คอเพื่อนก็โดนที่แขนค่ะผู้ชายคนขับแล้วก็คนหลังนี่โดนแค่เชือกสะบัดแค่ปวดแขนเฉยๆแต่ว่าไม่ได้เป็นแผลอะไรพอหนูได้สติปุ๊บหนูก็เลยขับมาบ้านกู้ภัยมาบอกให้เขาไปที่เกิดเหตุแล้วเขาก็พาไปส่งโรงพยาบาลค่ะมันเป็นไงเป็นมันเป็นลวดไนลอน2เส้นพันกันนะคะแล้วก็อีกข้างนึงจะเป็นเชือกสีเขียวน่าจะเป็นเชือกเก่าๆเป็นการขึงขวางถนนแล้วก็ขึงขึงขวางถนนเลยค่ะระดับความสูงประมาณน่าจะประมาณเมตรหนึ่งเมตรนิดๆ นะคะคิดว่าจะเป็นใครหนูไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าในใจหนูน่าจะเป็นพวกที่ไม่ชอบพวกรถเสียงดังหรือเปล่าเคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้ไหมเคยค่ะครั้งนี้รอบที่สามแล้วสองรอบไม่เคยเจอเลยรอบแรกนี้เจออยู่ทางวัดกกกระดูวัดดอนลอยค่ะทางมาจากกกกระดูแล้วก็รอบที่สองก็โดนที่เดียวกันกับหนูแต่ว่ารอบที่สองนี่กู้ภัยมาออกทันรอบแรกนี่ไม่มีใครโดนค่ะมีคนเห็นก่อนอยู่ก่อนถึงวัดรอบที่สองก็ที่เดิมไปที่หนูโดนรอบที่สามก็หนูโดนสาเหตุที่เขาไม่ถึงมือเขาหนูคิดว่าน่าจะเป็นพวกที่ไม่ชอบรถเสียงดังพ่อหมูว่าหนูมันมีเยอะมีหลายคันที่ผ่านมา2ครั้งแล้วครับแต่2ครั้งแรกมีพวกเราเนี่ยเห็นก่อนนะครับชาวบ้านครับอันนี้ครั้งที่3มันเป็นช่วงกลางคืนดึกแล้วด้วยนะครับส่วนหนึ่งน่าจะเป็นกลุ่มไหนน่าจะเป็นวัยรุ่นส่วนหนึ่งที่คิดกันนะครับวัยรุ่นส่วนหนึ่งมันจะมีวัยรุ่นที่ขับรถเสียงดังเราจะไม่รู้ว่าวัยรุ่นอีกกลุ่มหมั่นไส้หรือเปล่า
นะครับส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งน้องผู้หญิงคนที่ได้รับบาดเหตุนี่ก็เป็นน้องผู้หญิงที่หน้าตาดีก็ไม่รู้ว่าจะเกิดเรื่องชู้สาวไหมนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็พอมีวัยรุ่นเสียงดังก็กลัวจะเป็นเรื่องสารเสพติดเพิ่มเข้ามาก็จับหลักๆอยู่3ประเด็นนะครับก็ทางหมวดสมพงษ์ก็ออกมาร่วมสืบสวนหาข้อมูลเบื้องต้นด้วยนะครับแกก็รับปากว่าเดี๋ยวจะติดตามให้อีกครั้งหนึ่งนะครับครับเป็นภัยครับเป็นภัยต่อสังคมเลยนะครับไม่จำเป็นจะเป็นเฉพาะวัยรุ่นนะครับเหมือนที่ผมกล่าวข้างต้นแล้วมันจะเป็นทุกคนตอนนี้อาชีพหนึ่งที่ผมเป็นห่วงมากตอนนี้ก็คือคนที่ต้องค้าขายไปตลาดตอนเช้านะครับโดยเฉพาะคนที่นั่งมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีทั้งทรัพย์สินมีทุกอย่างถ้าเกิดประสบอุบัติเหตุไปแล้วเขาประสงค์ต่อทรัพย์ทำร้ายร่างกายเราเกิดเสียชีวิตเสียทรัพย์เสียทรัพย์สินนะครับถึงไม่เสียทรัพย์สินก็เสียเวลาทำมาหากินเนาะส่วนหนึ่งก็ได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนนะครับหมู่บ้านชุมชนข้างๆด้วยเป็นลวดเหมือนที่เห็นนะครับผมว่ามันใหญ่มากจนน่าจะเป็นลวดสายไฟฟ้าน่าจะเป็นลวดที่ขึงเสาครับขึงเสาป้องกันล้มอะไรพวกนี้นะครับส่วนหนึ่งนะครับผมว่ามันน่าจะมีที่มาอยู่ผมคิดว่ามันน่าจะเกิดความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะตั้งแต่ครั้งแรกมาจนถึงครั้งนี้นะครับเพราะว่าครั้งแรกนี่เหมือนว่ายังไม่ชำนาญนะจากที่ดูเหตุการณ์นะคนที่ขึงนะครับเลยทำให้พวกเรานี่เห็นก่อนแต่ครั้งนี้นี่เจาะจงเวลานะครับระบุเวลาชัดเจนขึ้นมาเรื่อยๆจนน้องผู้ประสบอุบัติเหตุนี่มันตรงเลยนะครับครั้งก่อนไปก่อนไม่โดนแต่ครั้งนี้มาโดนนะครับไม่ได้มาคันเดียวได้มาไล่ๆกัน2คันจะฝากอะไรถึงคนครับ อยากจะฝากอะไรถึงคนทำเนาะก็ถ้าไม่เป็นเราไม่เป็นญาติเราจะไม่รู้สึกเสียใจนะครับก็ฝากถึงคนทำน้องๆที่คิดจะทำต่อไปก็ขอให้เปลี่ยนความคิดนะครับเพราะว่าถ้าวันนึงมันเป็นญาติของเราเป็นลูกเมียเราหรือว่าพ่อแม่เรามาประสบบัติเหตุเองเนี่ยเราก็จะเสียใจเหมือนกันครอบครัวคนอื่นเหมือนกันนะครับก็อยากฝากว่าอะไรที่คิดแค่คึกขนองบางครั้งมันจะก่อความเสียหายจนเกินนะครับก็ฝากนะครับให้คิดดีๆครับเพราะว่าทุกวันนี้โลกมันเร็วนะครับคุณทำอะไรอยู่ที่ไหนหลบไม่พ้นหลบไม่ทันนะครับก็ฝากเตือนครับด้วยความเป็นห่วงครับผม